สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากไวเอลจีประจำวันที่21 สิงหาคม 2561ราคาทองคำวันนี้ยังคงมีการขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปิดตลาดไปบริเวณ 1,190.20 บวกขึ้นมาประมาณ 3.88 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนระหว่างวันขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ 1,190.87 และย่อตัวต่ำสุดเพียง 1,183.26ราคาพยายามทรงตัวแล้วก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบแต่ทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้ทั้งนี้ราคาทองคำวันนี้ได้รับแรงหนุนอย่างต่อเนื่องจากที่ทางดอลลาร์สหรัฐที่ยังคงมีการอ่อนค่าหรือมีการปรับฐานลงหลังจากดอลลาร์ได้รับแรงกดดันจากคำวิพากษ์วิจารณ์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางสหรัฐจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือการคุมเข้มนโยบายการเงินซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความเห็นในลักษณะที่ไม่พอใจที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอาจจะมีทิศทางที่ชะลอตัวลงสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมากดดันดอลลาร์สหรัฐให้มีทิศทางหรือโมเมนตัมที่อ่อนค่าลงรวมทั้งนักลงทุนยังคงจับตาดูถ้อยแถลงของนายโจโรมพาวเวลธนาคารประธานธนาคารกลางสหรัฐที่จะมีการเทสติฟายหรือมีการแถลงการที่แจ็คสันโฮในการประชุมของเหล่าบรรดาธนาคารกลางต่างๆในช่วงวันศุกร์นี้เพื่อจับตาดูการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดว่าจะมีการดำเนินนโยบายที่มีการผิดแปลกหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปจากก่อนหน้านี้หรือไม่ในส่วนของภาพรวมการซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่ตัวกองทุนทองคำ SPDR กทัศน์ยังคงถือทองคำเท่าเดิมที่ระดับ 772.236 ตันไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากก่อนหน้านี้กองทุนทองคำ SPDR กทัศน์มีการขายทองคำออกมาอย่างต่อเนื่องขณะที่ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากทิศทางดอลลาร์สหรัฐที่มีการปรับฐานหรือร่วงลงอย่างต่อเนื่องโดยดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้า6สกุลเงินอ่อนตัวลงประมาณ 0.44% มาอยู่ที่ระดับ 95.475 ในช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาประเทศไทยและมีการร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดที่ระดับ 95.440 ซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่9สิงหาคมทั้งนี้ดอลลาร์สหรัฐยังคงถูกกดดันจากแนวโน้มการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่มีทิศทางหรือมีโมเมนตัมที่จะทำให้สถานการณ์คลี่คลายหรือผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นประกอบกับแนวโน้มที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังเป็นปัจจัยตัวนึงที่กดดันให้ดอลลาร์สหรัฐมีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงทั้งนี้นักวิเคราะห์ยังคงจับตาดูว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะมีการดำเนินนโยบายการเงินเป็นไปในทิศทางใดซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวนึงที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในระยะถัดไปขณะที่ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากทิศทางของสกุลเงินยูโรที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.37% และสกุลเงินหยวนที่ตลาดออฟชอร์มีการแข็งค่าขึ้นประมาณ 0.16%ในส่วนของสถานการณ์หรือคำวิพากษ์วิจารณ์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังเป็นปัจจัยตัวนึงที่อาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดอลลาร์และราคาทองคำหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อประเด็นที่นายโจโรมพาวเวลธนาคารกลางสหรัฐมีการส่งสัญญาณการคุมเข้มนโยบายการเงินและปรับขึ้นดอกเบี้ยรวมทั้งมีการกล่าวหาว่าจีนและยุโรปมีการปั่นค่าเงินนอกจากนี้ทรัมป์ยังกล่าวว่าเฟดควรจะดำเนินมาตรการมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นลักษณะของการช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีทิศทางดีขึ้นและการที่ค่าเงินหยวนของจีนและสกุลเงินยูโรในฝั่งยุโรปมีการอ่อนค่าลงยังเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่ทรัมป์แสดงความไม่พอใจในลักษณะที่สหรัฐเสียเปรียบทางด้านความแข่งขัน ทั้งนี้อย่างไรก็ตามการขยับขึ้นของราคาทองคำไม่ได้มากนักเนื่องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในสัปดาห์นี้โดยทรัมป์ไม่คาดหวังเกี่ยวกับความคืบหน้ามากนักในการเจรจาดังกล่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการระบุว่าเขาไม่มีการคาดหวังเกี่ยวกับการเจรจาในสัปดาห์นี้ณกรุงวอชิงตันผู้นำสหรัฐระบุว่าไม่มีกรอบเวลาสำหรับการยุติความขัดแย้งกับจีนซึ่งขู่จะเก็บภาษีนำเข้าเกือบทั้งหมดกับการค้าของทั้งสองประเทศ
ซึ่งนักลงทุนยังคงจับตาดูว่าในการเจรจาการค้าจะมีความคืบหน้าหรือสถานการณ์จะผ่อนคลายลงหรือเปล่า ขณะที่การจัดเก็บภาษีสินค้าใหม่มูลค่า 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐจะมีผลบังคับใช้ในเวลาประมาณ 11:01 น.ของวันพฤหัสซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวหากมีความรุนแรงต่อสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้ากลับขึ้นมาอีกครั้งอาจจะกลับมาหนุนให้ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนในฐานะสกุลเงินปลอดภัยและอาจจะกลับมากดดันราคาทองคำในช่วงปลายสัปดาห์ได้ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับบริเวณ 1,182 1,171 และ 1,160 แนวต้านมีการประเมินขยับขึ้นมาบริเวณ 1,205 1,217 และ 1,229 อย่างไรแล้วก็ตามยังคงเน้นการทำกำไรระยะสั้นราคาทองคำยังคงเป็นลักษณะของการแกว่งตัวผันผวนตามปัจจัยที่กลับเข้ามาสนับสนุนทั้งนี้อาจจับตาแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,205 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนหากราคายังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือโซนดังกล่าวได้อาจจะเป็นลักษณะของการทยอยแบ่งขายแต่หากนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้เนื่องจากการขยับหรือการดีดตัวขึ้นของราคามีการอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงค่อนข้างน้อยสามารถเสี่ยงเพื่อซื้อเล่นสั้นหวังทำกำไรเมื่อราคาดีดตัวขึ้นทดสอบระดับดังกล่าวโดยใช้โซนแนวรับบริเวณ 1,182 ถึง 1,171 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนเป็นจุดพิจารณาทั้งนี้การขยับขึ้นของราคาทองคำภายในประเทศถือว่าค่อนข้างจำกัดเพราะว่าทิศทางค่าเงินบาทกลับมามีทิศทางแข็งค่าค่อนข้างมากซึ่งหากนักลงทุนมีการไล่ซื้อราคาหรือมีการซื้อตามอาจจะส่งผลให้การแข็งค่าของค่าเงินบาททำให้ราคาทองคำภายในประเทศมีการขยับตัวได้ค่อนข้างน้อยกว่าราคาทองคำต่างประเทศซึ่งนักลงทุนอาจจะคำนึงถึงความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน